ทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาสู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปนาเป็นราชธานีใหม่นามกรุงรัตนโกสินทร์อินอยุธยาทรงมุ่งสร้างพระมหานครให้เป็นเยี่ยงครั้งกรุงศรีอยุธยาอย่างรุ่งเรืองด้วยการจัดวางแผนผังและแบบแผนการสร้างพระบรมมหาราชวังและพุทธสถานภายในพระบรมมหาราชวังทรงนำระเบียบแบบแผนต่างๆในสังคมอยุธยามาใช้ทั้งจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมรวมถึงศิลปกรรมดังนั้นรูปแบบศิลปกรรมอยุธยาจึงเป็นรากฐานแห่งศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ต้นทางของศิลปะงานช่างหลวงที่สืบต่อมาถึงปัจจุบันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย